เจริญพรท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านรายนามเจ้าภาพผู้ร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟวัดพระธรรมกายออริกอนในช่วงโควิด-19 กัลยาณมิตรสรัญญามหามงคลกัลยาณมิตรทิติรัตน์แสนบุญเวชกัลยาณมิตรผาดีและกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีกัลยาณมิตรอุ้ยเหงียนและครอบครัวกัลยาณมิตรอมลาสุนทรพงศ์กัลยาณมิตรภูวาพระแสนสุขกัลยาณมิตรดอกแก้วกัลยาณมิตรแจ็คสันโลวันกัลยาณมิตรสมหมายเผ่าพงสวัสดิ์และกัลยาณมิตรคำจวนพงวิชัยกัลยาณมิตรหลุยหนูพรสุภาเลเยสและครอบครัวกัลยาณมิตรแสงเพชรกัลยาณมิตรดวงใจมณีราชพร้อมครอบครัวบริษัทไบเทรดกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เบเกล่และครอบครัวกัลยาณมิตรสรพงศ์กัลยาณมิตรคำใสวรจิตพร้อมครอบครัวกัลยาณมิตรสารศีลศรีสุพานทองและกัลยาณมิตรเดนิสเนลสันกัลยาณมิตรชมศรีคิงสวาพอลกัลยาณมิตรไมเคิลหลวงพระสุดกัลยาณมิตรทองหยุดวรรณสางามวงศาและครอบครัวกัลยาณมิตรขวัญฤดี LLC และครอบครัวกัลยาณมิตรบุญยังอภัยราชและครอบครัวกัลยาณมิตรวนิดาจิระวรังกูลและครอบครัวกัลยาณมิตรเตอะกิจนิกรและครอบครัวกัลยาณมิตรพรพิมลสารีงามและครอบครัวพระอาจารย์และคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายออริกอนก็ขออนุโมทนาสาธุการในจิตที่เป็นกุศลของคุณโยมทุกท่านที่ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมพัตตาหารอ่านแห้งและร่วมบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟรวมถึงบุญต่างๆนานาในครั้งนี้พร้อมกันนี้พระอาจารย์และคณะสงฆ์ทุกรูปณวัดพระธรรมกายออริกอนจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานขอราตนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์อันประกอบไปด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นหลักชัยในการสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายบารมีธรรมของคณะสงฆ์ทุกๆรูปที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยด้วยดีเสมอมาบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายตลอดจนอำนาจทานกุศลอำนาจทานบารมีที่ทุกๆท่านได้ทำมาดีแล้วทั้งในอดีตในปัจจุบันนี้และจะกระทำให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคตขอบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกๆท่านและครอบครัวให้เป็นผู้ที่ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยปัทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้ได้ที่สุดของรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายมีดวงปัญญาสว่างไสวมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องได้สร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปได้ตลอดรอดฟังทุกภพทุกชาติอันหนึ่งเมื่อถึงคราวจะนั่งสมาธิหลับตาเจริญภาวนาคราใดให้มีใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ